วันนี้หลวงตาได้มาเยี่ยมน้องชาวโครงการชาวบ้านโครงการนิรันดร์เรซิเดนซ์3ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยได้มาในสถานที่นี้เลยและไม่เคยทราบว่าสถานที่เช่นนี้เป็นที่เช่นไรเพิ่งได้มาเมื่อได้รับการนิมนต์จากพี่น้องชาวบ้านโครงการนิรันดร์เนี่ยและวันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้มารวมกันบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาเป็นผู้นำในการขอบิณฑบาตสมบัติเงินทองและการแนะนำสั่งสอนทางด้านอัตถังตลอดการปฏิบัติตัวต่อชาติบ้านเมืองของเราการนำจึงมีสองประเภทนำทางด้านวัตถุเพื่อเข้าสู่ครองหลวงของเราซึ่งรู้สึกว่าด้อยมากคือการมีประการหนึ่งประการที่สองแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจแก่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งรู้สึกว่าด้อยมากยิ่งกว่าด้านวัตถุไปเสียจึงเป็นที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับจิตใจของพี่น้องชาวพุทธเรารู้สึกว่าจะห่วยคว้าเอามากที่สุดทางด้านจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยวันนี้หลวงตาจึงได้จะได้อธิบายเรื่องหลักของใจเกี่ยวกับอัตถังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเพื่อได้ยึดถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจเราโลกทั้งหลายที่มีท่านเรียกว่าโลกมนุษย์เราในประเทศต่างๆทั่วแดนนี้เรียกว่าโลกมนุษย์สัตว์และมนุษย์มีอยู่ทั่วๆไปแต่มนุษย์เรารู้จักดีจักชั่วรู้จักผิดจักถูกส่วนมากไม่รู้จักบาปจักบุญนี่เป็นส่วนมากสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราพอที่จะทราบได้ว่าได้บ้างว่าบาปว่าบุญตลอดถึงนรกสวรรค์จากพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำแต่เราชาวพุทธรู้สึกจะห่างเหินทางด้านอัตด้านธรรมมากยิ่งกว่าด้านวัตถุจึงพากันไขว่คว้าหาแต่ด้านวัตถุจึงหาเท่าไรก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นโลกใดในแดนมนุษย์เหล่านี้ไม่มีโลกใดจะทรงความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจสงบร่มเย็นได้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยใจจึงเดือดร้อนวุ่นวายจะอาศัยทางด้านวัตถุตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเงินทองข้าวของบริษัทบริวารก็อาศัยอย่างภายนอกได้แก่การเห็นการได้ยินการสนทนาการอยู่ร่วมกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นจึงหาความหมายไม่ได้เพียงเอาเมื่อกับแจ้งเป็นแขกแดนของวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นความสุขซึ่งเป็นความสงบเย็นใจนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีอันนี้เป็นที่น่าวิตกมากทีเดียววันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ได้รู้ถึงหลักใจของเราได้แก่ธรรมคำว่าธรรมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การให้ทานก็เรียกว่าธรรมสำหรับการให้ทานเป็นพื้นเพของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยอันนี้ไม่ค่อยได้สอนกันก็พอเข้าใจกันได้เพราะเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธเรามาดั้งเดิมไปที่ไหนมีการทำบุญให้ทานไม่อดอยากขาดแคลนแต่การรักษาศีลที่จะเป็นการเข้มงวดกวดขันบังคับกายวาจาและความประพฤติของตน
ให้อยู่ในกรอบแห่งความดีงามนั้นรู้สึกว่าน้อยมากทีเดียวนี่อันดับที่สองยิ่งอันดับที่สามคือการไหว้พระสวดมนต์การระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการนั่งสงบใจบริกรรมในคำว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ด้วยความมีสติกำกับใจนี้ไม่ค่อยจะมีกันเลยเพราะฉะนั้นโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่มีวัตถุเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองเมืองไทยเรานี้เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไม่ค่อยขาดแคลนเหมือนเมืองอื่นเขาแต่ทางด้านจิตใจที่ไม่มีธรรมมีรู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีเดียวนี่แหละเพราะไม่สมประกอบกันเราขวนขวายปนกลือแต่ด้านร่างกายเสียการกินก็อยากกินแต่ของดิบของดีราคาแพงๆการอยู่ก็อยากจะอยู่ตึกอยู่หอชั้นหนึ่งสองชั้นไม่พอยังไม่พอกับความปวนปรือของร่างกายได้อยู่ยังอยู่ได้หลายชั้นตึกหนึ่งบ้านหนึ่งไม่พอแล้วปลูกก็ปลูกก็อีกไม่รู้กี่หลังกี่หลังนี่ด้วยความปวนปรือร่างกายอย่างเดียวการกินการใช้การสอยก็เหมือนกันได้อะไรมาใช้ไม่พอใช้เครื่องใช้ไม่พอทั้งที่เครื่องใช้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ก็ไม่พอกับความอยากความทะเยอของใจซึ่งหาความอิ่มพอไม่ได้นี่เหล่านี้เป็นเรื่องก่อความทุกข์ให้แก่เราด้วยการจนตือร่างกายมากยิ่งกว่าการเหลียวแลและบำรุงรักษาจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเพราะการนั้นในอันดับต่อไปพี่น้องทั้งหลายได้ทราบการแสดงอัตธรรมทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในใจจากหลวงตาที่แสดงไว้แล้วนี้ขอให้ยึดไปเป็นหลักถึงเกณฑ์ประจำบ้านเรือนครอบครัวและตัวของบุคคลแต่ละคนละคนตลอดไปเราจะได้มีที่พึ่งทั้งภายนอกได้แก่สิ่งต่างๆที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม่สอยและเครื่องกินทุกอย่างเราก็มีพอเป็นไปนี่เรียกว่าที่พึ่งของร่างกายเราก็มีพอเป็นพอไป และส่วนจิตใจของเราก็ให้ระลึกถึงพุทธโธนี่คือศาสดาองค์เอกทุกพระองค์มารวมอยู่กับคำว่าพุทธโธนี่ทั้งหมดธัมโมธัมมธาตุที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ครอบแดนโลกธาตุนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธัมมธาตุทั้งนั้นนี่เรียกว่าธัมโมสังโฆคือพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามศาสดาแต่ละองค์ละองค์แล้วได้สำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่บริสุทธิ์ที่มุ่งหลุดพ้นเป็นใจธรรมธาตุเช่นเดียวกันทั้งสามนี้เรียกว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเราระลึกถึงธรรมเหล่านี้มาเป็นสิริมงคลแก่ใจของเราใจของเราจะมีความซาบซึ้งดื่มด่ำมีความนุ่มเย็นไปภายในตัวเองคือใจวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของกายไปส่วนจิตใจกับธรรมนี้ไม่ควรจะให้ห่างเหินไปที่ไหนเราเลือกเถิดได้ทั้งนั้นเหมือนกับเราคิดเราปรุงแต่งเรื่องราวโลกสงสารทั้งหลายเรื่องดีเรื่องชั่วรอบแดนโลกธาตุเราคิดเราอ่านได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงคิดได้ทั้งทางด้านธรรมะคือพุทโธธัมโมสังโฆเวลาเราประกอบหน้าที่การงานขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อย่างนี้พุทโธหรือธัมโมสังโฆอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเป็นผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจได้มีที่พึ่งคือทำได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆ
กายก็มีที่พึ่งแต่แก่ตึกรามบ้านช่องอาหารการเมืองโต๊ะเครื่องใช้ไม้สอยเราก็พอเป็นพอไปได้วันหนึ่งแห่งชีวิตของเราไม่ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างคือทางร่างกายก็มีที่พึ่งทางจิตใจก็มีธรรมเป็นที่พึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นเวลาจะหลับจะนอนเราก็ควรไหว้พระตั้งหน้าตั้งตาอบรมจิตใจด้วยคำภาวนานั่งสงบกายไม่ต้องคิดสายแสไปที่ไหนแต่เวลานั่งภาวนาให้ระลึกถึงพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้โดยมีสติกำกับใจในขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาในธรรมบทต่างๆอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาสั่งสมธรรมเข้าสู่ใจของเราเท่ากับสั่งสมธรรมสมบัติคือสมบัติของใจเข้าสู่ใจของเราใจของเราเมื่อได้รับการอบรมอยู่เช่นนี้จะปรากฏเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาเดินชัดที่ใจของเราเองนี่เรียกว่าเรามีที่พึ่งเรามีความสงบเย็นใจเพราะธรรมสมบัติอยู่กับใจของเรานี่ขณะภาวนาไม่ควรละเว้นในคืนหนึ่งที่ซึ่งเป็นเวลาหลับนอนให้พากันภาวนาเนื้อพุทโธ หรือธัมโมหรือสังโฆอยู่ที่ใจเสมอใจนี้จะได้รับความดูดดื่มจากธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมานั่งนี่ลืมเวลาเวลาขอให้ใจสงบเถิดถ้าใจไม่สงบอยู่ไหนไม่สบายทั้งนั้นดิ้นดิ้นตลอดเวลาเพราะใจพาให้ดิ้นให้ดิ้นในชาดกท่านแสดงไว้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าสุนัขมีแผลอยู่บนหลังของมันไปที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เนื่องจากนอนเจาะนอนไถอยู่บนแผลที่อยู่บนหลังของมันลงไปอยู่ในน้ำก็ไม่สบายมาอยู่บนบกก็ไม่สบายไปที่ไหนอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ต้องติดต้องยิ่งต้องเกากันอยู่ตลอดเวลาเพราะนอนมันไถอยู่ที่แผลบนหลังหมาตัวนั้นอยู่ที่ไหนไม่สบายให้กินดิบกินดีขนาดไหนมันก็ไม่สบายทีนี้เมื่อได้รับการรักษาแผลนั้นด้วยยาแล้วตาเจ้าของหมานั้นค่อยสงบตัวไม่ค่อยดิบค่อยดีเพราะนอนที่กัดที่ไชก็จางไปจางไปบาดแผลของหมาก็หายไปเป็นลำดับหมาตัวนั้นพอบาดแผลหายแล้วเท่านั้นนอนไม่รู้จักหลับจักตื่นจนเจ้าของได้ถูกมากินข้าวเพราะเขาสบายเธอนอนหลับสบายไม่มีอะไรกวนเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันใจของเรานี่มันเป็นเหมือนกับหมาขี้เลื้อนที่มีแผลอยู่ในหัวใจนั่นแหละไปที่ไหนนอนเจาะนอนไถ่นอนได้แก่ความโลภนอนได้แก่ความโกรธนอนได้แก่ราคะตัณหามันเจาะมันไทยอยู่ที่หัวใจพาให้ดีให้ดีไปที่ไหนก็ไม่สบายไปที่นั่นว่าจะดีไปที่นี่ว่าจะดีแต่แผลอยู่ในหัวใจเรามีไปที่ไหนมันก็ไม่สบายถูกนอนคือความโลภความโกรธราคะตัณหามันเจาะมันไถตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้อยู่ลงในน้ำขึ้นบนบกก็เท่ากันกับหมาขี้เลื้อนตัวมีแผลเต็มหลังมันนั่นแหละนี่ละเรียกว่านอน
คือกิเลสมันเจาะมันไทยหัวใจให้ติให้ดิ้นตลอดเวลาโลกจึงหาความสุขไม่ได้ใครจะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่หลังก็ตามมีบริษัทบริบาลเครื่องใช้ไม้สอยมากมายเท่าไหร่ก็ตามเมื่อไม่ได้มาบรรเทากิเลสตรงนี้ด้วยการอบรมจิตใจแล้วกิเลสเหล่านี้ก็จะเจาะจะใช้ให้ดีให้ดีเสมอหน้ากันไปหมดนั่นแหละหาความสุขไม่ได้ในบุคคลผู้หนึ่งจะเป็นฐานะชั้นใดภูมิใดก็ตามมีความทุกข์เสมอกันด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นโอสถอันสำคัญที่จะเยียวยารักษาน้อนคือความโลภน้อนคือความโกรธน้อนคือราคะตัณหาความดีดความดีน้ำล้นฝักให้สงบตัวลงไปเมื่อถึงเหล่านี้สงบตัวลงไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าโรคกิเลสเหล่านี้หายไปโดยชิ้นเฉิงก็ตามเพียงโรคเหล่านี้สงบตัวลงไปในขอบในเขตมีฝั่งมีฝาทำเป็นเครื่องรักษาเข้มงวดกดขันอยู่แล้วความดีดความดิ้นของใจก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมากนะยิ่งเราได้รับการรักษาบ่อยๆเช่นเรานั่งภาวนาอบรมจิตใจของเราซึ่งกำลังดีดกำลังดิ้นไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องจากหนอนมันดันออกไปมันเจาะมันไทยให้คิดให้ดีให้ดีนี้เราพยายามอบรมใจของเราให้มีความสงบเย็นด้วยบทธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆมีสติกำกับนี่เรียกว่าเรารักษาแผลภายในใจของเราหนอนคือกิเลสก็จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจเราเป็นความสะดวกสบายเย็นเวลานั่งใจของเราสงบเย็นนั่งไปพอใจสงบเย็นเท่านั้นเวลาแห่งการนั่งนานหรือไม่นานนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งกว่าใจที่เด่นอยู่ด้วยความสงบสุขแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในใจด้วยบทภาวนานี่แหละเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นสรณะของใจเราโดยแท้สมกับนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธมีพุทโธติดใจมีนั่งภาวนาเป็นหลักของใจแห่งชาวพุทธเราเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายนอกคือสมบัติเงินทองที่เราสอบแสวงหามาเราจะได้ทั้งที่พึ่งภายในคือใจสงบร่มเย็นด้วยบทธรรมคือการภาวนาของเราเมื่อเรามีสมบัติภายนอกก็พร้อมที่จะบำรุงร่างกายของเราสมบัติภายในใจคือธรรมสมบัติก็บำรุงจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นแล้วเราก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเมื่อใจไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่กระวนกระวายแล้วเราก็เป็นสุขสบายในตัวของเราเพียงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอนี้เข้าสู่ใจไปที่ไหนอย่าลืมธรรมนึกเสมอพุทโธธัมโมสังโฆนี่ชื่อว่าผู้สร้างที่พึ่งให้แก่ใจของตนจะไม่ปล่อยคว้าจนเกินเหตุเกินผลดังที่เป็นอยู่เวลานี้และจะเป็นในการต่อไปเมื่อไม่มีการบำรุงรักษากันบ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปให้เรายับยั้งจิตใจของเราอย่าให้มันโลภมากจนเกินไปความโลภมากคือเรื่องของกิเลสความอยากได้ธรรมดาในคนมีชีวิตอยู่นี่ย่อมสอดแสลงหามาเยียวยารักษาพออยู่ได้เป็นไปได้สบายไม่เกิดทุกข์มากนักคนเราถ้าเป็นความอยากความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีดีเด่นชิงดีชิงเด่นให้เกินโลกเกินสงสารเขาให้เขารับนับลือถือหน้าว่าเป็นคนมั่งคนมีเป็นเศรษฐีในเมืองไทยเป็นต้นก็ทำผู้นี้จะเป็นผู้ดีผู้ที่มากที่สุดเป็นความทุกข์มากที่สุดได้มาบ้าง
แต่ไม่คุ้มค่ากับความดีความดิ้นด้วยความทะเยอทะยานเวลาไม่ได้ก็ผิดหวังพูดโลกมากๆนี่แหละคือผู้จะพาเจ้าของให้จบเช่นอยากมั่งอยากมีให้มีชื่อเสียงโด่งดังอ้าวเงินไม่มีไปกู้เข้ามายืมเข้ามาสร้างตึกรามบ้านช่องเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเอาจัดบ้านจัดสรรเข้ามากี่หลังกี่หลังแล้วไปกู้เงินจากธนาคารเข้ามาสร้างบ้านสร้างเรือนแต่หลังกำหนดเอาไว้ด้วยความหมายที่กิเลสมันหลอกลวงว่าบ้านหลังนั้นคำนวณไปแล้วจะได้เงินเท่านั้นบ้านหลังนั้นคำนวณไปแล้วจะได้บ้านเงินเท่านั้นบ้านจัดสรรนี่มีกี่หลังคำนวณได้เงินเป็นหลายหลายล้านหลายหลายล้านนี่คือคนฝันดิบฝันละเมอเพ้อไปอย่างนั้นเนี่ยคันเวลาตู่บ้านเงินเราไม่มีก็ต้องไปกู้ไปยืมยามไปกู้ยืมธนาคารเป็นต้นเมื่อปลูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าอยู่ตามความคาดความหมายตามความหวังนั้นเจ้าของก็เป็นผู้ขาดทุนเป็นที่ล่มจมเพราะทุนของเราที่ได้มาก็ไม่มีต้นทุนไปท้ายทางธนาคารเอาทางดอกเบี้ยก็บีบปี้เข้ามาได้กลายเป็นดอกปี้เข้าไปนี่แหละความโลภมากทำคนให้ล่มจมได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นพออยู่พอกินพอเป็นไปแล้วเราก็ไม่ได้ติดหนี้ธนาคารบ้านจัดสรรก็ไม่ก่อความกังวลยุ่งเหยิงให้เราเราก็ไม่ล่มจมเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้มากไปนี่ท่านเรียกว่าความโลภมันเป็นภัยอย่างนี้เมื่อไม่ได้ตามใจหวังความเครียดความแค้นความงุดหงิดความทรมานใจนี้เป็นไฟเผาไหม้ในหัวใจตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่านอนเจาะนอนไข่คือความอยากความทะเยอทะยานมันเจาะมันไข่ในใจของเราให้ติดให้ดิ้นนี่เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวโลกทั้งหลายมองไม่เห็นเกิดมาก็อยากได้สมบัติเงินทองเข้าของตึกราบ้านช่องมาประจำตัวตั้งแต่วันตกคลอดออกมาคนหนึ่งให้ปะได้บ้านได้ตึกกี่ชั้นก็ตามคนละเท่านั้นหลังเท่านี้หลังนี่เป็นความปรารถนาของกิเลสทั้งที่เวลาเกิดมาก็เกิดมาจากท้องแม่ด้วยกันนั่นแหละคนคนเดียวเกิดมานั้นมีแต่งตัวธรรมชาติขึ้นมาร่อนจ้อนเท่านั้นเองแต่พอโผล่ขึ้นมาแล้วก็พากันติดกันดิ้นหาความสุขหาชื่อหาเสียงกิตติศักดิ์มีคุณซึ่งไม่ใช่ทางที่จะให้เกิดความสุขได้เมื่อดิ้นดิ้นตามนั้นมันก็เกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมาแล้วหนอนตัวหนึ่งคือตัวสำคัญมากที่สุดนั่นคืออันนี้เป็นต้นเหตุแห่งความโลภที่จะให้เกิดมีมากไม่มีประมาณคือราคะตัณหาราคะตัณหาคือน้ำล้นฝั่งเป็นหนอนตัวสำคัญสำคัญเจาะใจในหัวใจไม่ให้มีวันอิ่มพอได้เท่าไรไม่พอกินเท่าไรไม่อิ่มคือราคะตัณหาความทะเยอทะยานความดิ้นความดิ้นความคึกความขนองอยู่ภายในใจมีลูกมีเมียแล้วไม่ยอมสนใจยิ่งกว่าหาอาหารใหม่มาเรื่อยๆหาหญิงใหม่ชายใหม่มาเรื่อยแถมถ่ายกันไปเรื่อยๆเดือดหน้าแห่งน้ำล้นฝั่งแห่งราคาตัณหาสุดท้ายก็เอาไฟมาเผาครอบครัวเย้าเรือนหัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทครอบครัวน้ำล้นฝั่งหรือฝ่ายใดก็ตามเมียน้ำล้นฝั่งไปหาตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาหาเท่าไรมันก็ไม่มีความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์ก็มาเผาครอบครัวเย้าเรือนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระงับปรับมันด้วยศีลด้วยธรรมกาเมสุมิจฉาจารเรียกว่าเครื่องกั้นมหาสมุทรทะเลหลวงคือราคะตัณหาอย่าให้มันออกนอกฝั่งไปได้ฟังคือศีลธรรมฟังคือกาเมสุมิจฉาจารเอาตัวประกันก็คือฟังแห่งผัวนั่นคือเมียฟังแห่งเมียนั่นคือผัวหัวเดียวเท่านี้พอแล้วเมียเดียวเท่านี้พอแล้วอยู่กันจนกระทั่งวันตายไม่มีสิ่งใดบกพร่อง
สมบูรณ์แบบตลอดไปจะหาหญิงอื่นชายอื่นมาสักกี่ร้อยกี่พันคนมันก็มีเท่ากันไม่มีอะไรมากยิ่งกว่ากันพอจะดีจะดีเอาไฟมาเผาตัวเองและครอบครัวเลยท่านจึงสอนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยความสุจริตยุติธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวเชื่อเมียเมียเชื่อผัวและเชื่อตนเองอย่างมั่นคงแล้วไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี้เป็นคนที่มีความสุขมากกี่คนมีร้อยผัวพันเมียเป็นไหนๆพวกนั้นก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ตัวเองเพราะข้ามศีลข้ามธรรมไปก็ไปเจอนรกอเวจีเผาเขาอกทั้งเป็นนั่นเลยนี่เรียกว่านอนตัวหนึ่งมันเจาะมันชัยจิตใจของโลกทั้งหลายเราจึงควรมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาไว้ขีดเส้นตายให้มันเลยถ้ามันดื้อมากขีดเส้นตายให้มันมันได้เมียมาแล้วมันเห็นหญิงสาวๆมันเป็นบ้าแล้วนะแล้วหญิงคนนี้สวยและสวยกว่าเมียเราด้วยหนึ่งแล้วผู้หญิงก็มันมองเห็นผู้ชายแหมผู้ชายคนนี้หล่อจริงวะหัวเราสู้ไม่ได้แล้วดีดเป็นบ้ากับผู้ชายนั่นไปนี่แหละเรียกว่าน้ำล้นฝั่ง ราคาตัณหามันจะเห็นดีไปข้างหน้ามันไม่ได้เห็นดีในข้างหลังนะหัวเมียฝากเป็นฝากตายกันขนาดไหนมันไม่เห็นดีเห็นดียิ่งกว่าหญิงและชายที่ผ่านมาชั่วประเดี๋ยวประดาวมันเห็นเป็นทองไปหมดเลยเห็นเป็นของมีคุณค่ามีราคาทั้งสิ่งนั้นคือไฟพอได้มาแล้วก็มาเผากันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายล้วนเมื่อข้ามศีลข้ามธรรมไปแล้วเราอยากเข้าใจว่าเจ้าแดนสวรรค์นิพพานมาครองได้เลยมีแต่แดนนรกเผามนุษย์ทั้งเป็นนี้ทั้งนั้นเพราะข้ามศีลข้ามธรรมจึงพากันระมัดระวังนอนตัวนี้ให้ดีนะนอนตัวนี้มันไม่มีวันจืดจางนะห้ามคึกครองขนองจนเท่าแก่ชราจะเข้าโรงผีอยู่แล้วมันก็ยังดิ้นยังดิ้นของมันได้สบายสบายเพราะกิเลสตัวนี้ไม่มีวัยจึงไม่มีคำว่าชราค่ำคร่าร่างกายของเราจะตายอยู่แล้วตัวคึกตัวขนองคือกิเลสตัวนี้ไม่ยอมอ่อนข้อจึงต้องบังคับมันไว้ด้วยศีลด้วยธรรมขีดเส้นตายให้มันเลยว่าหัวเดียวเท่านี้พอแล้วเมียเดียวเท่านี้พอแล้วตัดแทบขาดตะบั้นลงไปเลยนี่เรียกว่าบังคับตนเองด้วยศีลธรรมผู้นั้นเป็นบังคับตนเองได้แล้วอยู่ก็เป็นสุขเมียก็เป็นสุขหัวก็เป็นสุขไม่ดิ้นไม่ดิ้นมีเท่าไรเรื่องโลกของสารมันไม่ได้บกพร่องแล้วไอ้เรื่องนี้มันเรื่องหญิงเรื่องชายนั่นน่ะมันมีอยู่ทั่วไปแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นมันไม่พอมันบกพร่องอยู่ที่หัวใจเราจึงต้องบังคับอีกตัวนี้ให้อยู่ในระดับแห่งความพอดีคือหัวเดียวเมียเดียวนี่พอดีสุดยอดแล้วให้ครองกันไปฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปที่ไหนไปไม่มีความแแบงแข็งใจทุกตอนนี้ทุกมากเลยนะการไว้ใจกันได้นี่เป็นความสุขมากอบอุ่นในครอบครัวเย้าเรือนของเราเนี่ยขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายชาวพุทธของเราได้นำศีลธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติตนเองเห็นยิ่งเป็นเด็กหนุ่มชายหนุ่มหญิงสาวด้วยแล้วนี่เป็นตัวไวไฟที่สุดเลยจึงต้องมีศีลมีธรรมมาระงับดับมันไม่อย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้รวดเร็วมากที่สุดมองไม่ทันเลยนะจึงต้องมีศีลมีธรรมบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมอย่าดีอย่าดีถึงการเวลาแล้วแม้แต่สัตว์เขาก็มีคู่มีตัวผู้ตัวเมียทำไมมนุษย์เราจะไม่มีผัวมีเมียเมื่อมีถึงการอันควรที่จะยอมรับตามสังคมที่ยอมรับแล้วนั้นหัวเมียไม่ผ่านไม่เขินในแดนมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายมีทั่วไปหัวมีมีทั่วไปได้กรอบแห่งศีลแห่งธรรมเราอยู่ได้ด้วยความพาสุขเย็นใจเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเวลาที่เรายังไม่จ่ายเป็นเวลาที่เรากำลังเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บกิริยามารยาท
เก็บความดีความดีในใจของเรานี่เราต้องเก็บต่อให้เพ่นพ่านมาได้เวลาถึงการเวลาจะปล่อยก็ปล่อยไปตามกรอบตามศีลตามธรรมมีผัวมีเมียว่างปากเป็นปากตายยอมรับกันแล้วว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเรียกว่าปล่อยลงตรงนั้นผัวก็ปล่อยตามเมียเมียก็ปล่อยตามผัวเป็นสมบัติของกันและกันแล้วก็อยู่ครองกันไปนี่คือความพอดีแห่งศีลธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติที่วิตกวิจารณ์มาตลอดมาก็คือพวกนักศึกษานี่แหละเป็นพวกที่ไวไฟที่สุดยิ่งไม่มีศีลธรรมด้วยแล้วยิ่งเร็วที่สุดนะเร็วไปศึกษาเรื่องเรียนความรู้วิชาตามที่พ่อแม่มีความมั่นใจในลูกหลานของตนว่าไปศึกษาเรื่องเรียนสถานที่นั่นที่นี่เช่นมหาลัยเป็นต้นนะพ่อแม่ก็ภูมิใจแต่ลูกไปตกนรกทั้งไปด้วยนี่แหละด้วยหลักวิชาของกิเลสมันพาหม้อพาสูงมีการขายก่อนซื้อสูงก่อนทำมีลูกมีเต้าตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนโรงเรียนมีเยอะนี่คือพวกขายก่อนซื้อพวกสูงก่อนทำพวกหาคุณค่าหาราคาไม่ได้เศษหญิงเศษชายไปตามกันเองหาคุณค่าไม่ได้ยึดพากันระมัดระวังรักษาให้ดีไม่รักษาไม่ได้นะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะความประพฤติด้วยศีลด้วยธรรมมีคุณค่าถ้าเลยจากความประพฤติไปแล้วนี่หมาสู้ไม่ได้นะเราเร็วกว่าหมาหมาสู้ไม่ได้ตกทะเลไปหมดเลยเพราะความประพฤติเราเหลวแหลกแหวกแนวจนขนาดหมาอยู่ติดบ้านไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์เรามันเร็วกว่าหมาร้ายกว่าหมาด้วยจึงต้องมีศีลมีธรรมประดับตัวแล้วเลิศเลยกว่าสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์เราถ้ามีศีลมีธรรมให้พากันตั้งใจปฏิบัติรักษาทุกคนวันนี้หลวงตาก็มาแสดงด้วยความเป็นกันเองกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้เอาศีลเอาธรรมไปรักษาข้อสำคัญคือว่าพุทธศาสนานั้นจะปรากฏเด่นชัดของผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งด้วยการอบรมจิตใจในขณะที่จะหลับจะนอนให้ภาวนาหนึ่งนี่ให้รักษาใจใจจะมีที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่อาศัยเราก็มีความผาสุกเย็นใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมสำคัญที่เป็นสาระของใจเป็นธรรมสมบัติประจำใจของเราการแสดงธรรมปณีก็เห็นว่าสมควรจะได้รับเวลากับพี่น้องทั้งหลายที่มาจำนวนพอประมาณก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด